ค่าใช้จ่ายของบริษัทแบบนี้ต้องใช้แบบยื่นภาษีแบบไหน 1. เงินเดือนพนักงานค่าคอมมิชชั่นเงินเดือนเจ้าของบริษัทหรือโบนัสเราจะต้องใช้แบบพองร.1ในการยื่นภาษีโดยภาษีที่นำไปกอบในพองร.1นั้นนำมาจากเงินได้สุทธิที่หักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนคูณกับอัตราภาษีเมื่อได้ภาษีเท่าไหร่ให้บริษัทนำไปหารเฉลี่ยกับจำนวนเดือนที่บริษัทจ่ายเงินไปเราได้ตัวเลขเท่าไหร่ให้เรานำไปกรอกในแบบพองร.1เพื่อยื่นภาษีทุกเดือน 2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบุคคลเช่นค่าจ้างฟรีแลนซ์ถ้าบริษัทต้องจ่ายเงิน 1,000 บาทขึ้นไปให้กับฟรีแลนซ์จะต้องหักภาษีนั้นที่จ่าย 3% และใช้แบบพองร.3ในการยื่นภาษีแต่ถ้าบริษัทจ่ายให้กับนิติบุคคลเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องใช้แบบพองร.53สำหรับบริษัทไหนที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องใช้แบบพพ30ในการยื่นภาษีนำภาษีขายหักกับภาษีซื้อภาษีขายคือรายได้คูณด้วย 7% ส่วนภาษีซื้อก็คือค่าใช้จ่ายคูณด้วย 7% ถ้าเดือนไหนที่เรามีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราจะต้องนำภาษีส่งสรรพากรส่วนถ้าเดือนไหนที่เรามีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายให้เรานำภาษีที่เกินนำไปหักกับภาษีขายในเดือนถัดไปแต่ถ้าเดือนไหนเราไม่มีภาษีขายไม่มีภาษีซื้อเลยเราก็ยังจะต้องยื่นแบบภาษีพพ30นะคะแบบพพ30สามารถนำไปยื่นได้ที่สรรพากรใกล้ๆบ้านหรือยื่นทางออนไลน์ก็ได้ค่ะก่อนยื่นเราควรจะเช็คให้ดีว่าตัวเลขที่เรากรอกถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าเรายื่นผิดเราจะมีค่าปรับเพิ่มเติมค่ะส่วนวันที่เรายื่นนั้นให้เช็คได้ที่เว็บกรมสรรพากรในปฏิทินภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจคนไหนที่ยุ่งมากๆปล่อยให้เรื่องบัญชีเป็นหน้าที่ของฟรีแลนซ์ผู้เชี่ยวชาญจ้างได้ใน Fastwork ค่ะ